สวัสดีครับผมแบสซินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นกีตาร์นะครับท่อนสายย่อนะครับของเพลงโปเกมอนเมทัลโจ๊ของวง One Night Stand นะครับก็นะฮะกลับมาพบกันแล้วสำหรับคลิปสอนคลิปที่3สำหรับเพลงนี้นะครับเนื่องจากเพลงนี้มีท่อนหลากหลายมากเลยแล้วก็มีคนให้ความสนใจในแต่ละท่อนค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำตามขอนะฮะอ่ะคราวนี้เพลงนี้อยู่ในคีย์ A minor นะครับแล้วก็ตั้งสายลดลงครึ่งเสียงทุกสายก็คือ E flat นะครับเรามาดูท่อนสายย่อนะครับมันจะเป็นลายกีตาร์เหมือนคล้ายๆลายพินนะครับเหมือนเอาพินเล่นนะครับแล้วมันจะเป็นแบบสำเนียงโจ๊ะๆอีสานอีสานหน่อยนะครับมันก็คือจะเล่นประมาณนี้เล่นนี้2รอบนะครับคราวนี้เรามาดูครับสเกลที่ใช้ก็คือก็คือ A minor pentatonic ปกติเลยนะครับก็คือฟอร์มจะเป็นนะครับเอาแค่ช่องก่อนนะครับช่องก็คือสาย2ช่องที่5กับช่องที่8แล้วก็สาย1ก็5กับ8เหมือนกันครับคราวนี้เราก็จะตอนแรกเล่นที่สาย1ช่อง5ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเอกลักษณ์ของเล่นพวกลายพินเนี่ยคือการลัวปิกนะครับจะมีเล่นแบบว่าดีด3ทีติดกันนะครับอย่างงี้แล้วก็ช่อง8นะครับสาย1แล้วก็กลับมาช่อง5นะครับแล้วก็มาสาย2นะครับสาย2ช่องที่8ช่องที่5แล้วก็กลับมา8แล้วก็สาย1ช่องที่5ครับจะเป็นอย่างนี้คราวนี้มันจะเล่นคล้ายๆนี้ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับลองดูช้าๆนะครับเล่นจริงๆมันเล่นวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาครับแต่ว่านะครับก็เล่นประมาณ4รอบนะครับแล้วก็จบด้วยนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้สาย1ช่องที่5ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆต่อกันนะครับในเพลงมันจะเล่นทั้งหมด2ชุดใหญ่ๆนะครับจะประมาณจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับใครอยากให้สอนท่อนไหนอีกก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้อะไรแล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้